วันนี้ก็มาแนะนำหนังตระกูล Invasion นะครับตระกูลแนวลอกชีพสยองนะครับนี่ฮะก็ที่ผมได้มามีทั้งหมด4เรื่องนะครับก็จะมีของต้นฉบับปี1956นะครับผมไม่ได้มีเก็บไว้นะครับอันเก่ามากเลยนะครับก็จะมีเริ่มจากตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะรีเมคมาจากปี1956นะครับออกฉายปี1978นะครับนะครับใช้ชื่อเดียวกับต้นฉบับเลยนะครับ Invasion of the Body Snatcher นะครับเนื้อเรื่องหลักๆของทุกตอนนะครับพวกนี้ไม่ใช่ภาคต่อไม่ใช่อะไรนะครับจะเป็นทำรีเมครีบูทอะไรมาก็แล้วแต่เนื้อเรื่องหลักๆนะครับจะประมาณว่ามีเหมือนเป็นปรสิตหรือเอเลี่ยนเป็นปรสิตนะครับเข้ามาสิงชอนชัยสิงอยู่ในร่างของมนุษย์นะครับแล้วก็ทำให้มนุษย์นะครับลอกคาบออกมานะครับเป็นตัวใหม่นะครับส่วนตัวเก่าก็ต้องทําลายไปนะครับแล้วตัวใหม่นี่ก็คือเป็นร่างมนุษย์เลยนะครับแต่เป็นเหมือนเป็นเอเลี่ยนอยู่ด้านในครับปรสิตมันสิงตัวเป็นคือใช้ร่างกายมนุษย์นะครับเป็นตัวมันนะครับแล้วพวกนี้มันจะสัมผัสได้ถ้าคนไหนที่เดินผ่านแล้วมันไม่ใช่พวกมันนะครับมันจะรู้เลยครับมาดูของปี1978ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็น DVD โซน3นะครับก็หน้าปกจะเป็นคนนะครับอ้าปากกรีดร้องนะครับแล้วจะมีภาพเงาแดงๆนะครับเป็นคนวิ่งนะครับจะคล้ายๆกันหมดนะครับจะเป็นเงาเป็นคนวิ่งตามนะครับเป็นฝูงคนนะครับอันนี้ผมเห็นภาพอันนี้นี่นึกถึงบุปผาราตรีเลยครับภาพคล้ายกันเลยแล้วตัวด้านบนมาจะเป็นตัวหนังสือของชื่อหนังนะครับสีเหลืองหมดเลยนะครับ Invasion of the Body Snatcher นะครับแล้วก็จะเป็นนักแสดงนะครับ Daniel Sutherland นะครับนักแสดงหลักเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับมีเจฟโกเบิลนะครับที่พอจะมีชื่ออยู่นะครับอันนี้เป็นของค่าย MGM นะครับสมัยก่อนค่ายนี้ก็หนังดังๆมีเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับก็มีสเปเชียลฟีเจอร์นะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ของดีเรคเตอร์นะครับฟิลิปคอฟแมนนะครับแล้วก็มีตัวอย่างหนังนะครับโปรดักชั่นด้านนี้ก็เป็นเรื่องย่อครับไปอ่านนะครับเป็นหนังแนวไซไฟนะครับสยองไซไฟลงมาก็จะเป็นทีมงานนะครับกำกับโดยฟิลิปคอฟแมนนะครับหนังนี้ความยาว1ชั่วโมง57นาทีนะครับออกฉายปี1978นะครับของค่ายเมโทโกวินนะครับหรือหัวสิงโตเนี่ยครับเป็นวาสกีนนะครับอ๋อมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันวาสกีนและเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับเลือกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับนี่แผ่นดีวีดีด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือของจะไม่ตรงของด้านหน้านะครับจะเป็นมีตัวหนังสือนะครับแล้วด้านหลังนี่รู้สึกว่าเป็นแน่นอนก็เป็นเอเลี่ยนนะครับตัวเอเลี่ยนแล้วก็ใหญ่ๆนะครับมันลงมาแล้วก็มาชอนชัยในมนุษย์นะครับเข้าตามจมูกเข้าตามปากนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นแผ่นเน็บนี่เป็นรูปคนวิ่งนะครับแล้วนี่คนที่จะลอกคีบจะเป็นยังไงครับเหมือนเป็นดักแด้นะครับเดี๋ยวดูแผ่นเน็บข้างในครับโอ้โหอันนี้เป็นเล่มนะฮะโอ้โหนี่มาเป็นเล่มนะครับโอ้โหนี่มีซีนอินเด็กซ์ด้วยครับเนี่ยแท็กเป็นตอนๆนะครับเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับ
สเปเชียลพิเศษนะครับนี่ฮะเดอะแนลสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนหลังนี่ก็ติดเชื้อไปกับเขาด้วยนะครับนึกว่าจะรอดแล้วนะครับพวกเนี้ยถ้าใครที่ไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับเดินผ่านฝูงเอเลี่ยนอ่ะมันจะอ้าปากชี้นะครับว่าไอ้คนคนนั้นอ่ะไม่ใช่พวกเดียวกันนะครับแล้วมันจะวิ่งได้ตามกันเป็นฝูงนะครับอันนี้คือเป็นพวกเรื่องย่อนักแสดงเกี่ยวกับประวัตินักแสดงบ้างอะไรบ้างครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวการทับเป็นมาของหนังนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูถัดมาครับอันนี้ถัดมาปี1993นะครับก็คงเรื่องราวคล้ายๆอันเดิมนะครับคล้ายๆฉบับปี78ครับก็มีพิกแพงบ้างใช้ชื่อว่า Body Snatcher นะครับแล้วก็ The Invasion Continues นะครับอันนี้หน้าปกจะเป็นให้รู้กันชัดกว่าอันเก่านะครับหน้าปกนี่คือรู้ครับว่ามันอันนี้ชื่อไทยว่าลอกชีพสยองนะครับหน้าปกนี่มึงบอกให้รู้ครับว่าลอกชีพจริงๆนะครับคือตัวที่ลอกชีพออกมานะครับจะเป็นตัวไม่ดีเป็นตัวร้ายนะครับนะฮะผมชอบนะครับผมจะเป็นถ้าเลือก4เรื่องนี้นะครับผมจะชอบเรื่องนี้มากที่สุดนะครับนะฮะเรื่องนี้ผมว่าสนุกสุดแล้วนะครับแล้วก็โปสเตอร์เขาทำมาค่อนข้างที่จะน่าชมเลยครับนะฮะเป็นล็อกดักแด้รูปผู้หญิงแล้วก็ฉีกออกมาแล้วข้างในก็คือร่างผู้หญิงคนใหม่นะครับเนี่ยอันที่เส้นๆก็คือเส้นที่มันชอนชัยที่จะฟักตัวนะครับเนี่ยครับเข้าไปตามจมูกตามอะไรนะครับเนี่ยแล้วดูด้านในกันเลยครับคือเรื่องย่อก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเพราะว่าหลังจากนี้คือมันคล้ายๆกันนะครับเนื้อเรื่องก็คือคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นโซน3ของบ้านเรานะครับของค่ายแคทาลิสต์นะครับก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับยังหาไม่ยากนะครับแผ่น DVD เป็นแผ่น DVD 2หน้านะครับนะฮะให้เลือกดูได้ทั้ง2หน้าเลยครับเป็น wide screen full screen เลือกเอานะครับนะครับไม่มีอะไรมากมายมาดูด้านหลังลอกชีพสยองขวัญ นะครับลงมาก็เป็นเรื่องราวเรื่องย่อให้อ่านนะครับแล้วก็จะมีสเปเชียลฟีเจอร์นะครับให้เลือกดูมีเรื่องเควสภาษาให้เลือกนะครับมีซับไทยด้วยครับอันนี้เป็นของค่าย Warner Brother นะครับหนังพวกนี้เป็นหนังสือมาก่อนนะครับนิยายนะครับแล้วบริษัทหนังก็ซื้อมาทำผ่านไปหลายปีก็ซื้อมาทำครับทำซ้ำทำซากมาดูของงานถัดมานะครับอันนี้ของปี2007นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นปกสวมนะครับอันนี้ปกสวมอย่างนี้ผมเอาออกมาเห็นปกด้านในชัดๆนะฮะอันนี้เป็นผลงานการแสดงของนิโคล คิดแมนนะครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยครับจะแล้วก็เดนิเอลเค้กนะครับเจมบอนด์นะครับเพจเจมบอนด์ใช้ชื่อแบบสั้นๆเลยครับ The Invasion นะครับนะฮะโปสเตอร์ก็คือใบปิดดังก็คือเป็นหน้านิโคนี่คือผู้หญิงอ่ะนิโคนี่ครับจะเป็นตัวเด่นที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้านิโคอยู่ด้านนอกเลยนะครับแล้วก็ด้านในเข้าไปหน่อยจะเป็นหน้าของเดนิเอลเค้กนะครับส่วนด้านหลังข้างบนก็คือจะเป็นฝูงคนวิ่งนะครับเหมือนประมาณนี้ครับนะฮะเป็นคนวิ่งไอ้พวกที่ติดเชื้อลอกชีพมานะครับแล้วก็วิ่งไล่ตามนะครับมาดูด้านหลังครับอันนี้หาดูง่ายมากเลยครับอันนี้แผ่นนี้ครับของแคทาลิสต์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ใช้ชื่อไทยว่าอะไรเลยดูก่อน Invasion บุกเพาะพันธุ์มนุษย์ยูของ Warner Brother นะครับอันนี้ลิขสิทธิ์ของค่ายบ้านเราคือแคทาลิสต์นะครับ
นำเข้าแล้วก็หนังนี้สร้างโดยวอร์เนอร์บัตเทอร์นะครับเดี๋ยวดูด้านในกันครับอันนี้คือด้านในนะครับเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะพลาดนะครับหนังแนวนี้นะครับเพราะมันหาดูง่ายครับก็ด้านในจะเป็นแบบเรียบเรียบง่ายๆมีชื่อหนังแล้วก็ไม่ต้องมีหน้านักแสดงนะครับเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายนะครับคืออันสุดท้ายนี่นะครับมันเป็นหนังเกรดต่ำนะครับหนังเรียนลอกเรียนแบบนะครับของมีช่วงหนึ่งนะครับของยุคปี2000ต้นๆเป็นต้นมามีช่วงหนึ่งครับเป็นหนังที่ว่าบริษัทหนังอาไซชื่อน่าจะเป็นชื่อบริษัทหนังอาไซลัมนะครับบริษัทหนังเนี้ยเขาจะเป็นคือเหมือนชอบก๊อปปี้อาศัยหนังดังต่างๆนะครับแล้วก็มาใช้ชื่อเอาทําเนื้อเรื่องให้คล้ายๆกับต้นฉบับแล้วก็ใช้ชื่อคล้ายๆกันนะครับแล้วโปสเตอร์คล้ายๆกันครับทําให้คนดูบางทีสับสนนะครับซื้อหาซื้อมาดูแล้วเป็นหนังเกรดต่ำนะครับอันนี้ใช้ชื่อว่า Invasion of the Pod People นะครับเนื้อเรื่องก็ประมาณคล้ายๆกันนะครับโดนลอกชีพลอกคราบแต่หนังพวกไอ้หนังเกียรติต่ำตัวนี้นะครับเขาจะทำปดใบปิดมาค่ายนี้นะครับของไอไซรัมนะครับเขาจะทำใบปิดมานี่สวยมาให้แบบหลอกคนดูให้คนเข้าไปดูให้ได้นะครับอันนี้คือแบบนะฮะผมเห็นปุ๊บผมไม่รอในการซื้อมาเก็บไว้เลยนะครับดูแล้วโอ้โหเป็นผู้หญิงลอกชีพออกมาจากไข่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีใยอะไรเต็มไปหมดนะครับโอ้โหคือถ้าเทียบดูแล้วนะครับเพื่อนดูนะครับโปสเตอร์นี้คือแบบโหทำสวยที่สุดครับแต่แบบว่าแบบหนังกับเกรดต่ำเหมือนขายเรท R ด้วยครับเนี่ยภาพกล้องในการถ่ายทำเหมือนเป็นเอากล้องวิดีโอไปถ่ายกันเล่นๆขำๆแบบหลอกคนดูครับเนี่ยเพื่อนๆได้ดูตอนไหนแล้วบ้างครับก็บอกมาได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบแนวเอเลี่ยนฝังอยู่ในมนุษย์นะครับผมแนะนำนะครับเรื่องนี้ถึงไม่ใช่แบบมีฉากสยองอะไรมากมายแต่หนังเรื่องนี้จะเน้นแนวอารมณ์นะครับอารมณ์คนดูว่าคอยลุ้นไปตามๆกันนะครับจะไม่มีหน้าเอเลี่ยนโผล่มาแบบให้เห็นเป็นสัตว์ประหลาดเลยครับเพราะว่าคือจะเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับแต่มันฝังตัวอยู่ในมนุษย์นะครับแต่ความน่ากลัวความใช้สีหน้าตาในการมองนะครับคือทำให้เราลุ้นไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ